สำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาสอนวิธีการชำระเงินออนไลน์นะครับผ่านแอป KMobile Pass นะครับหรือว่า KMobile Banking นะครับของกสิกรไทยนะครับก็วันนี้ก่อนอื่นที่จะมาเริ่มชำระเงินนะครับต้องมาดูการดูข้อมูลก่อนนะครับว่ารหัสที่คุณจะใช้ในการชำระเงินมีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับให้ทำการให้บินนะครับกรณีที่คุณมีบินนะก็ให้ดูที่บินนะครับรหัสลูกค้า9หลักนะครับก็คือรหัสตัวนี้นะครับ Account Number นะครับตัวนี้เป็นรหัสที่คุณต้องใช้ในการชำระค่าบริการซูมให้ดูก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับรหัสลูกค้านะครับ Account Number นะครับรหัสนี้นะฮะแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับรหัสจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับอันที่2คือ Invoice Number นะครับ Invoice Number ก็เป็นรหัสเลขที่ใบเสร็จนะครับเลขที่ใบเสร็จก็ใช้2รหัสนะครับอันหนึ่งคือรหัสอ้างอิงนะครับเป็นรหัสแรกก็คือรหัสลูกค้านะครับอันที่2รหัสอ้างอิงนะครับเป็น invoice number นะครับแต่ละท่านนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละบินของ invoice number ก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับก็ถ้าเป็นใบเสร็จดูประมาณนี้นะฮะส่วนนะครับนี่บัตรที่ได้จากทางศูนย์นะครับรหัสอ้างอิงนะครับอ้างอิงก็เป็นรหัสลูกค้า9หลักนะครับเห็นไหมฮะรหัสลูกค้า9หลักคือตัวนี้นะครับอันที่2นะครับคือรหัสอ้างอิงนะครับถ้าเป็นการ์ดไอเนี้ยนะมันเป็นรหัสอ้างอิงปกตินะครับที่สามารถจ่ายบินอันไหนก็ได้นะครับเขาก็จะบอกว่าจ่ายก่อนวันที่เท่าไหร่ของเดือนนะครับทางนี้การชำระเงินผ่าน KMobile Pass นะฮะหรือว่า KMobile Banking นะครับหรือว่า KPass นะครับของกสิกรนะครับควรจะชำระก่อนล่วงหน้า3วันนะครับ3วันทำการเนื่องจากว่าทางของธนาคารเนี่ยอาจจะมีการตัดยอดช้านะครับตัดยอดช้าซึ่งเวลามันจะเจอปัญหาคือนะครับลูกค้าชำระเงินแล้วอยากต้องการใช้เลยนะครับก็คือเราต้องรอจากการตัดยอดจากทางธนาคารนะฮะดังนั้นเวลาลูกค้าชำระเงินนะครับก็ควรจะชำระล่วงหน้าก่อน3วันนะครับ3วันสมมุติว่าเขาครบกำหนดวันที่5นะครับคุณก็นับ3วันล่วงหน้าคือวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่2นะครับวันที่2นะครับมันจะตัดยอดถึง3วันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพามาชำระค่าบริการรายเดือนนะครับของ3 BB นะครับเมื่อท่านได้บินนะครับได้บินหรือว่าได้ใช้บัตรนะครับบัตรก็คือบัตรลูกค้านะครับบางท่านจะได้รับบัตรลูกค้านะครับบางท่านจะได้รับบินนะครับในการชำระค่ารายเดือนนะครับถ้าสามารถเอาเลขอ้างอิงรหัสที่1นะครับแล้วก็เลขอ้างอิงรหัสที่2นะครับมาใช้กับแอปพลิเคชัน KPass ได้เลยนะครับหรือว่า KMobile Banking ก็ได้นะครับก็เข้าไปครับหลังจากที่คุณเข้ามาในแอป KPass เรียบร้อยนะครับหรือว่า KMobile Banking นะครับให้ทำการกดเข้าสู่ระบบด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับให้กรอกรหัสครับก็เป็นรหัส6ตัวนะครับก็เดี๋ยวส่วนนี้ผมจะข้ามไปก่อนนะครับให้ทำการกดที่จ่ายบินสีฟ้าด้านล่างนะครับสีฟ้าด้านล่างนะเลือกนะครับบินอื่นๆนะครับสไลด์นะสไลด์นะครับเลือกบินอื่นๆนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะมี Triple Treeอินเทอร์เน็ตให้เลือกนะครับ Triple T นะฮะเห็นไหมฮะตาคำว่า Signet นะครับจะมี Triple T อยู่นะครับเลือก Triple T อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับรหัสลูกค้านะครับให้พิมพ์อะไรนะครับให้พิมพ์รหัส9หลักนะครับ9หลักที่อยู่ในใบเสร็จนะครับก็คือ Account Number นะครับ Account Number ก็สมมุติว่าผมมีรหัส680นะครับ060นะฮะ860นะครับประมาณนี้แล้วก็เลขที่ใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าในใบเสร็จมันจะเขียนว่า invoice number นะฮะ invoice number นะครับก็จะอยู่ข้างๆกันนะฮะก็อยู่ข้างๆกันนะครับในที่นี้ผมเป็น46
10นะครับ305แล้วก็050 97 19นะครับของแต่ละท่านก็จะเป็นเลขที่ต่างกันนะครับชำระเงินจำนวนเท่าไหร่นะครับผมเขียนว่า631บาท632แล้วกันนะฮะขี้เกียจนะฮะก็บางทีมัน631บาท30ตังค์อย่างนี้ก็ได้นะฮะนี่ก็ได้นะครับสมมุติว่านะครับเช็คดูแล้วนะครับเช็คดูแล้วว่ารหัสนะครับลูกค้าถูกต้องนะครับเลขที่ใบจ่ายบินถูกต้องนะครับให้กรรมการกดยืนยันได้เลยนะครับแต่ผมไม่กดยืนยันนะครับเพราะว่าเป็นของลูกค้าท่านอื่นนะฮะก็กดเรียบร้อยนะครับจะได้รับใบเสร็จนะครับจะได้รับใบเสร็จก็คือได้รับหน้าที่มันบอกว่าเราชำระเรียบร้อยนะครับก็เก็บหน้านั้นไว้นะครับในเครื่องมือถือกรณีที่เกินรอบบินนะครับกรณีที่เกินรอบบินท่านสามารถกำหนดได้ว่าเป็น631บาท30ตังค์นะครับเฉพาะรายเดือนเดือนเดียวได้นะครับเฉพาะรายเดือนเดือนเดียวได้นะครับบางท่านถามว่าชำระเพียง1รอบบินได้ไหมได้นะครับได้นะครับมันก็จะตัดยอดนะครับภายใน3วันทำการนะครับตัดบินที่เก่านะครับตัดบินอันเก่านะครับไม่ได้ตัดบินใหม่นะสมมติว่าท่านกรอกรหัสบินใหม่ไปนะครับลืมรหัสบินเก่านะครับมันก็จะตัดรหัสบินอันเก่านะครับเดือนเก่าให้ก่อนนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับเช็คเสร็จนะครับกดทำการยืนยันนะครับกรณีนี้ผมจะไม่กดยืนยันนะครับก็มีเพียงเท่านี้ในการชำระผ่าน K-Pub หรือว่า K-Mobile Banking ของกสิกรนะครับเพียงแค่กรอกรหัสลูกค้า9หลักนะครับแล้วก็ invoice number นะครับหรือว่าเลขที่ใบเสร็จนั่นเองนะครับแค่นี้โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ